กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกียร์ 5แล้วครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดเย่วันนี้นะครับไม่มีท่าประกอบเลยไม่รู้เมื่อกี้มีท่าอะไรนะเก่งเหยียบมิดนี่ไงท่าว่ายรถเหรอคุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญของเราอ่ะทำไมก็คุณหน้าคุณตาเพราะว่าคุณแล้วเขาเคยมีพี่น้องเขามาออกรายการเราเมื่อเทปก่อนไม่นานมานี้เลยเป็นรถที่ต้องอายองอาเซโยนานาซีกินทัมสมิดานะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณฮุนไดเอลันต้า SE สวัสดีครับโอ้โหดูดีดูมีความสปอร์ตมีความแบบว่าเปิ้ลไอรีนอันนี้ก็คือฮุนไดเอลันต้า SE นั่นเองคุณผู้ชมแขกรับเชิญจากแดนกิมจิมาอีกคันนึงแล้ว SE มันคืออะไรอ่ะ Special Edition เหมือน iPhone SE ไงเขาจีปะคุณผู้ชมจะบอกว่าดูดีๆนี่ไม่ใช่ Honda นะมันคือ Hyundai ไม่ใช่ Honda ฟอนเอียงก็คือจะเป็นรถยนต์ขนาดกลางขนาด Compact นะถ้าเทียบกับคู่แข่งก็คือจะเป็นคู่แข่งกับToyota Corolla Altis Honda Civic ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือว่าแม้แต่ Nissan Sylphy ก็ตามหรือแม้กระทั่ง MG 6นั่นเองนะคะที่มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ MG คันใหญ่กว่านิดนึงต้องบอกว่ามันเป็นรูปทรงที่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้ในงานออกแบบคือเป็นงานออกแบบเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วแต่คุณผู้ชมดูสิมันก็ยังดูไม่เก่าเนาะมันก็ยังดูแบบทันสมัยดูฉบเฉี่ยวดูเข้ายุคเข้าสมัยอยู่โดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยโคมไฟหน้าที่ชอบมากๆเพราะว่ามันจะดูเหมือนไฟอะไรนะฟิลิปใช่มั้ยคือมันจะเวลาไฟหลีมันจะไฟหลี LED ซึ่งแบบดูนวลตามากดูสวยสวยเหมือนไฟแบบฟิลิปที่จิ้งจกชอบประกอบเนาะแล้วก็แบบโคมไฟหน้าก็เป็นแบบซีนอนด้วยโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วอ้อมสุนิสาถ้ามองดีๆรถคันนี้เนี่ยมันจะมีความเส้นสายที่มีความคมมีความเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นรถผู้หญิงอะจะดูมีความดุดันมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าคือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงกำลังจะมองหารถหนึ่งคันที่แบบมีความอ่อนละไม้อ่อนช้อยขอให้ไปมองหานิสสันซิลฟี่ไปเลยก็เป็นรุ่น SE Special Edition เนี่ยชื่อบอกแล้วว่ามันพิเศษฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปของ Atlanta ในเมืองไทยประกอบจากเกาหลีมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระจังหน้าที่แบบ black out ไฟดับนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าดำแล้วก็มีสเกิร์ตล่างมีสเกิร์ตข้างมีสเกิร์ตหลังมีสปอยเลอร์ให้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบเราเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นบรรยากาศที่เหมือนยานอวกาศเบาๆเพราะว่ามันจะเป็นรูปทรงที่วูบวาบวัสดุที่เขาเลือกมาใช้งานเองรวมไปถึงผิวสัมผัสหนังต่างๆกลิ่นไอในห้องโดยสารเนี่ยมันมีความอบอุ่นมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรถแย่มันมีความเป็นรถผู้ดีอยู่ในรถคันนี้ทุกอย่างมันดูแบบองค์ประกอบโดยรวมมันใช้ได้อะแพ็คเกจจิ้งโดยรวมนะรู้สึกว่าโอเคอุปกรณ์ภายในก็ไม่ได้น้อยหน้ารถญี่ปุ่นแต่อย่างใดในกลุ่มคอมแพคคาร์ด้วยกันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่ปัดตลอดเลยรวมไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยที่มีแอร์เป่ามาให้ด้วยอยู่ตรงคอนโซลกลางของผู้โดยสารหลังรู้สึกว่าคนนั่งหลังเนี่ยต่อให้มาอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยแอร์หลังก็เอาอยู่เราไม่คิดว่าฮุนไดจะทำรถออกมาให้มันขับสนุกได้ช่วงล่างดีการเก็บเสียงในห้องโดยสารมันดีอ่ะทุกอย่างคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเต็ม10ก็ให้8คะแนนเลยพละกำลังเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเลยแล้วก็เวลาขับเนี่ยก็ให้พละกำลังที่แบบกระฉับกระเฉงแล้วก็ขับสนุกอยู่เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเลยว่าข้อดีข้อแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้คือเรื่องของการเก็บเสียงคืออยากจะบอกว่ารถยนต์ระดับนี้เนี่ยหลายๆทีเราจะไปนั่งรู้สึกว่าแบบการเก็บเสียงทำได้ไม่ดีแม้กระทั่งเจ้าตลาดเองก็ทำได้ไม่ดีแต่เนี้ยเป็นรถยนต์แบรนด์รองเนาะเป็นแบรนด์ที่คนไม่ค่อยนิยมอ่ะจากเกาหลีแต่มีการเก็บเสียงที่ดีเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเสียงลมจะไม่ค่อยมีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนขับ BM รุ่นเก่าๆเลยนะแล้วมันก็คือแบบคือมันเงียบอ่ะมันขับแล้วมันสบายมันนิ่งมันรู้สึกว่าแบบขับแล้วสบายใจอ่ะเวลาเราเดินทางในทางไกลๆความเร็วสูงๆ120กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าผู้โดยสารคนขับจะคุยกับคนตอนหลังหรือคุยกับผู้โดยสารตอนหน้ารู้สึกว่าเราไม่ต้องตะเบงเสียงที่จะคุยกันนะให้มันเพิ่มขึ้นนะเราสามารถคุยนะเสียงโทนเดิมๆตัวที่แบบมันโอเคอ่ะการเก็บเสียงนะคุณผู้ชมดีกว่าแบบรถยนต์ขนาดใหญ่แบรนด์เจ้าตลาดบางรุ่นอีกระบบช่วงล่างก็เป็นข้อดีข้อนึงเพราะว่าเป็นชายกลางจากบ้านสายทองเลยคือว่าอยู่กลางๆ
กลางที่นี้คือไม่ได้แปลว่าแบบไม่เลือกข้างใดสักอย่างแต่มันมีข้อดีของทั้งสองอย่างคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะขับในเมืองที่มันเป็นหลุมบ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบซับแรงมีความนุ่มสบายคนนั่งหลังก็รู้สึกว่าแบบโดยเฉพาะเบาะหลังนะช่วงล่างหลังมันจะดูแบบซับแรงกระเทือนได้ดีกว่าหน่อยแต่เวลาขับด้วยความเร็วสูงอ่ะช่วงล่างก็ไม่แบบหน้าไวไม่แบบทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่มั่นใจอะไรแบบนี้คือเราขับเราก็ยังมั่นใจในคู่แข่งระดับเดียวกันไม่มีใครสามารถปรับพวงมาลัยได้ถึง3แบบขนาดนี้ความแข็งของพวงมาลัยเนี่ยคือแบบจะอ่อนก่อนแล้วก็มีเริ่มแบบธรรมดาแล้วก็เริ่มแข็งอย่างเงี้ยต้องบอกกันว่าสาเหตุที่เขาทำพวงมาลัยให้ปรับได้3ระดับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเอาใจของคนที่ในบ้าน1หลังอ่ะมีรถแค่คันเดียวโดยใช้รถร่วมกันระหว่างคุณสามีคุณภรรยาวันดีคืนดีคุณภรรยาจะเอารถไปจ่ายตลาดรู้สึกพวงมาลัยมันหนักเกินไปก็ปรับเป็นในโหมดคอมฟอร์ตก็รู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบามือจะจอดจะกลับรถจะเลี้ยวมันเบามากวันนี้สามีจะเอารถขับพาภรรยาไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางไกลๆก็ปรับเป็นปุ่มสปอร์ตพวงมาลัยก็ตึงมือเดินทางความเร็วสูงๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจว่ะพวงมาลัยน้ำหนักมันดีจริงๆอ่ะโมดูลเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงเนี่ยที่อยู่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยสลวนมากใช้งานยากหาเมนูยากแถมแบบบางทีอ่ะกล้องมองหลังที่มาติดในเมืองไทยเนี่ยนะบางทีก็แบบทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบตัวคอนโซลเองอ่ะครึ่งบนอ่ะมันเชิดหน้าขึ้นอยู่แล้วอ่ะแล้วเวลามือไปกดอ่ะมันก็ค่อนข้างลำบากควรจะออกแบบอินเทอร์เฟซที่มันแบบเฟรนลี่หรือว่าง่ายต่อการใช้งานมากกว่านี้อีกเรื่องนึงนะพอเวลาไปนั่งเบาะหลังขอเมาว่าแบบพอไปนั่งเบาะหลังรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้นั่งสบายขนาดนั้นในส่วนของเบาะนั่งเพราะว่าแผ่นรองต้นขาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสั้นเกินไปนิดนึงแล้วก็ฟองน้ำมันขาเธอยาวหรือเปล่าเอาขาเธอก็เกินขาเธอยาวไหมล่ะแหมเบาะรองน่องของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสั้นเกินไปเราคาดกันมาเองว่าการที่เขาทำให้รู้สึกว่าเบาะมันมีความสั้นของเบาะเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอยากทำให้ห้องโดยสารมันดูกว้างหรือเปล่าเขาเลยปาดให้เบาะเนี่ยค่อนข้างสั้นไปนิดนึงโดยรวมนะคุณผู้ชมHyundai Aranta SE เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับรถยนต์กิมจิอีก1คันที่มีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ครบครันทุกด้านเหมาะสำหรับคนที่มองหาอะไรที่มันครบไปหมดจะนั่งสบายก็ได้จะขับสนุกก็ได้จะเกาะถนนในความเร็วสูงก็ทำได้ของเล่นเยอะก็มีเหมาะสำหรับคนที่เอียนแบรนด์เจ้าตลาดเบื่อแล้วกับการที่ต้องใช้รถที่เหมือนกับชาวบ้านแล้วก็เบื่อแล้วกับรถยนต์เจ้าตลาดที่บางทีก็แบบกักออปชันเอาเปรียบคนใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Hyundai Elantraเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมลองทดลองขับจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างเกินค่าสำหรับพวกเรานะคือมันขับสนุกกว่าที่คิด so excited มันเป็นรถที่ประหลาดใจมากๆโดยรวมเนี่ยมันดีหมดทุกอย่างเลยเหลือแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนผ่านจากแบรนด์รถยนต์ตลาดไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดที่ขายในบ้านเราหรือรวมไปถึงเจ้าอื่นที่ตลาดที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแบรนด์หลักคุณผู้ชมกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนไปลองขับใช้แบรนด์จากฝั่งเกาหลีที่โดยตัวของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแย่มันเสียอย่างเดียวในเรื่องของภาพลักษณ์ของคนขับว่าคุณจะยอมรับได้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยภาพลักษณ์มันไม่ใช่รถของแบรนด์ตลาดนั่นเองและทั้งหมดนี้คือเรดิโอเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราย้อนหลังนะครับผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube Channel โดยเซิร์ชคำว่าเรดิโอเกียร์5ตามด้านล่างได้เลยคุณผู้ชมใช่แล้วอย่าลืมดูพวกเรากันเนาะเพราะว่าสำหรับวันนี้เนี่ยตอนกับพี่เต้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์อะไรเพื่อจะไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากไปเราก็ต้องขอขอบคุณอาคาร Styford Warehouse ศรีนครินทร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับถูกต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีคนี้ได้ขับเว้ยรถดีจริงๆไม่ได้อวยนี่ๆๆก่อนนะพูดก่อนว่าฮุนไดเนี่ยเค้ามีโรงทดงานถลุงเหล็กที่เกาหลีเองนะแล้วเกี่ยวอะไรกับเธออ่ะเหล็กแข็งมากดูดินึกว่าจะไปถลุงนึกว่าจะไปถลุงที่บ้านแล้วทำไมมีกุญแจมาสด้าฮุนไดใช้กุญแจมาสด้าสตาร์ทก็ได้หรอฝนอีกแล้ววะงงมากปัดอยู่ได้อ่ะปัดทุกรอบเลยอ่ะฝนก็ไม่ตกก็ปัดเนาะรถไปไปไป